สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เขียนโดยคุณสุรวิทย์วีระวันมานำเสนอครับความถดถอยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมและบทเรียนที่ทักษิณต้องทบทวน1ความคิดสุรวิทย์วีระวันเป็นโชคดีของพรรคเพื่อไทยที่สลัดหลุดจากพรรคก้าวไกลได้เพราะหากว่าพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้แล้วพรรคเพื่อไทยก็จะกินน้ำใต้ศอกของพรรคก้าวไกลถ้ารัฐบาลก้าวไกลทำดีผลประโยชน์ก็จะตกกับพรรคก้าวไกลพรรคเดียวแต่ถ้าทำไม่ดีผลพวงก็จะตกกับพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกับที่เกิดกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมรัฐบาลกินน้ำใต้ศอกพรรคพลังประชารัฐในสมัยที่ผ่านมาจนพรรคตกต่ำอย่างมากในครั้งนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสียเองเพื่อแย่งชิงมวลชนที่มีฐานเสียงทับซ้อนกับพรรคก้าวไกลกลับมาอย่าไปหลงติดกับวาทกรรมฝ่ายประชาธิปไตยเพราะเป็นสิ่งที่ถูกอุปโลกขึ้นมาไม่ได้มีอยู่จริงเพราะทุกพรรคการเมืองก็ลงเลือกตั้งภายใต้กติกาเดียวกันแล้วจะยกให้บางพรรคเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปได้อย่างไรมันก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยกันทั้งหมดนั่นแหละพรรคของทักษิณตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเป็นต้นมาเคยได้เสียงถึง 17-18 ล้านเสียงแต่เที่ยวนี้เหลือประมาณ11ล้านเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยต้องคิดว่าจะแย่งชิงฐานมวลชนจากพรรคก้าวไกล14ล้านเสียงกลับมาได้อย่างไรก็อยู่ที่ว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเที่ยวนี้ของพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จสามารถบริหารเพื่อเรียกความนิยมกลับมาได้ไหมเพราะตอนนี้มีคนพูดกันมากว่าหากพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเที่ยวนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะกวาดเก้าอี้จนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวและเที่ยวหน้าไม่มีเสียงของสว.ที่จะมาทัดทานพลังของพรรคก้าวไกลด้วยแล้วแต่ส่วนตัวผมกลับมองว่ามีคนไม่น้อยที่เริ่มมองเห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นปัญหาในอนาคตที่จะนำสังคมไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงผมไม่คิดว่า14ล้านเสียงที่ลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลจะเป็นฮาร์ดคอร์ของพรรคก้าวไกลเสียทั้งหมดเชื่อเลยว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเปลี่ยนประเทศไปจากระบอบสามลุงจึงตัดสินลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนอาจจะมีบ้างที่ลุ่มหลงกับนโยบายประชานิยมของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทขึ้นทุกปีผู้สูงวัยรับ 3,000 บาทลาคลอดได้ 5,000 บาท6เดือนตายได้ศพละ 10,000 บาทและคนจำนวนไม่น้อยหลงผิดไปกับกระแสโซเชียลมีเดียที่พรรคก้าวไกลสามารถยึดครองได้สำเร็จว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมจนสร้างอุปทานหมู่ว่าต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศของเราคนจำนวนไม่น้อยลุ่มหลงไปกับการเชิญชวนที่พรรคก้าวไกลสามารถยึดครองสื่อกระแสหลักได้ว่าคนรุ่นใหม่มีความคิดที่ดีกว่าคนรุ่นเก่าทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เคยทำอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตมาก่อนนอกจากความรู้ตามตำราที่เรียนมาแต่ไม่เคยมีผลงานในทางปฏิบัติอะไรเลยจนเมื่อพรรคก้าวไกลเปิดตัวคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศและได้ฟังวิสัยทัศน์ของคนเหล่านั้นก็เกิดคำถามว่าคนเหล่านั้นจะสามารถนำพาประเทศของเราไปได้จริงๆหรือและเมื่อเลือกตั้งแล้วคนที่เลือกพรรคก้าวไกลจำนวนไม่น้อยก็เห็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของพวกเขาจนทำให้ตั้งคำถามว่าทำไมพรรคก้าวไกลต้องหมกมุ่นกับการแก้ไขมาตรา112จนยอมทิ้งนโยบายต่างๆที่กลายเป็นสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนได้ประโยชน์หากพรรคก้าวไกลเดินหน้าจะแก้ไขมาตรา112ให้ได้นั้นจะนำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงในบ้านเมืองอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์6ตุลา2519ที่คนหนุ่มสาวในยุคนั้นต้องการล้มล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบของรัฐไปเป็นระบบคอมมิวนิสต์วาระซ่อนเร้นของพวกเขาเรื่องมาตรา112นั้นถูกเปิดโปงขึ้นเรื่อยๆว่าแท้จริงแล้วพวกเขาต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่พวกเขาสนับสนุนผลักดันให้ออกมาท้าทายกฎหมายและท้าทายระบบของรัฐทั้งคนที่อยู่ในประเทศและหลบหนีไปต่างประเทศโดยทำให้คนเชื่อว่ากฎหมายมีปัญหาเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงและพวกเขาต้องการไต่เพดานขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบของรัฐที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงและกลายเป็นประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิม
ตามจุดมุ่งหมายที่พวกเขาได้ประกาศวาจาเอาไว้คำถามที่คนไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามก็คือพรรคก้าวไกลมีอะไรนักหนาที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองและทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ได้ทรงปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคใหม่แล้วในหลายๆด้านเจตนาที่คนส่วนใหญ่มองเห็นก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้มีความมุ่งหวังจะให้สถาบันสามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันอย่างที่ชอบอ้างหรอกเพราะการแสดงออกของพรรคก้าวไกลและความก้าวร้าวหยาบคายของมวลชนที่พรรคก้าวไกลหนุนหลังก็บ่งบอกแล้วว่ามีจุดหมายที่ซ่อนเร้นกว่าคำพูดที่แสดงออกมาเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยต้องบอกว่าพอแล้วกับความขัดแย้งในสังคมไทยที่เขาต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากความขัดแย้งแตกแยกของคนไทยมาเกือบ2ทศวรรษและอยากให้สังคมไทยเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อตั้งรับกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังถาโถมพูดแบบชาวบ้านก็คือขอเวลาให้ได้ทำมาหากินกันบ้างโดยเฉพาะคนไม่น้อยเริ่มรับไม่ได้กับความหยาบคายถอยสะทุนก้าวร้าวของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุวังที่เป็นมวลชนของพรรคก้าวไกลที่ทำให้คนในสังคมรับกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้ไม่ได้มากขึ้นทุกทีและเริ่มตั้งคำถามว่าเมื่อไรกฎหมายจะจัดการกับคนเหล่านี้ที่ทำตัวเป็นกากเดนเหลือขอของสังคมมากขึ้นทุกทีสิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านของพรรคเพื่อไทยหากสามารถเข้ามาบริหารประเทศได้สำเร็จรวมไปถึงต้องทบทวนกับความผิดพลาดของรัฐบาลในอดีตทั้งรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์ที่กลายเป็นชนวนทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองซึ่งทำให้สังคมติดลมความขัดแย้งอย่างยาวนานการใช้อำนาจอย่างช่อชนของรัฐบาลใต้อำนาจระบอบทักษิณที่ผ่านมาที่ทำให้คนไทยแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายนั้นเป็นบทเรียนที่พรรคเพื่อไทยต้องทบทวนเพราะณเวลานี้ความขัดแย้งของสีเสื้อระหว่างแดงกับเหลืองเริ่มจะคลี่คลายแล้วเพราะต่างก็มองเห็นแล้วว่าฝ่ายไหนที่เป็นอันตรายสำหรับสังคมไทยที่แท้จริงเราต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคของทักษิณนั่นแหละทักษิณมีบทเรียนมาแล้วจากทั้งตัวเองและน้องสาวเขาน่าจะรู้ดีว่าหากเขาต้องการกลับมาอยู่ในประเทศนี้และไม่ทำให้พรรคเขาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีกเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยและวันนี้เขาต้องสรุปบทเรียนที่พรรคของเขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งต่อพรรคก้าวไกลในครั้งที่ผ่านมาและต้องตระหนักว่าพรรคของเขานั้นไม่ใช่พรรคที่จะผูกขาดชนะการเลือกตั้งเหมือนกับทุกครั้งในอดีตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้ววันนี้มนต์ขลังของทักษิณไม่เหมือนเดิมแม้ว่าจะมีคนที่ยังหลงไหลในมนต์ของประชานิยมที่ระบอบทักษิณเคยหยิบยื่นให้แต่มีคนไม่น้อยที่เปลี่ยนไปเพราะหลงเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ในนามของพรรคก้าวไกลนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปตามที่พวกเขาปรารถนาได้มากกว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้พรรคของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นอ่อนแอมากจนยากที่จะต่อต้านความแรงของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคเดียวที่พอจะมีความหวังที่จะรับมือกับพรรคก้าวไกลได้แม้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมและระบอบทักษิณจะมีความบาดหมางที่ร้าวลึกกันมายาวนานมีคนจำนวนมากบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองฝ่ายแต่สถานการณ์ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าปฏิเสธไม่ได้ว่ายากจะตั้งรับกับความแรงของพรรคก้าวไกลที่สามารถครอบงำสื่อใหม่และสื่อกระแสหลักจนสามารถกล่อมเกลาคนรุ่นใหม่และคนชั้นกลางจำนวนมากให้กลายเป็นพลังที่ท้าทายสังคมไทยและระบอบของรัฐได้แล้วมีบางคนบอกกับผมว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจต้องทำใจพักความบาดหมางกับระบอบทักษิณลงใบเสียซึ่งแน่นอนว่าจะยังคงมีคนไม่น้อยที่ไม่อาจยอมรับผลการกระทำที่เกิดจากระบอบทักษิณในอดีตได้และคงต้องใช้เวลาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างหนักแต่ถามว่าจะมีทางเลือกมากกว่านี้ไหมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091
0858534455ส่งทั่วประเทศ